ลูน่าบวกเกือบ 30% นะครับต้อนรับหมายจับดูคอนนะที่ทางตำรวจสากลออกมานะครับแล้วก็ในฝั่งของบิตคอยนะครับพุ่งเกือบแตะ 20,000 เหรียญอีกครั้งหนึ่งแล้วตลาดกลับมาคึกคักมีอะไรกันบ้างในคลิปนี้เรามาดูนะครับและสปอนเซอร์ในคลิปนี้นะครับสนับสนุนโดย Mining Pro ครับ Mining Pro นะครับเป็นบริษัทที่ให้บริการครบวงจรเกี่ยวกับเรื่องการขุดบิตคอยนะครับซึ่งเขาจำหน่ายเครื่องขุดบิตคอยพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงนะครับเราสามารถบริหารจัดการผ่านคลาวด์แบบ 100% ได้เลยเรียกได้ว่าจบครบเรื่องการขุดบิตคอยต้อง Mining Pro ครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับสวัสดีครับผมก๊อฟลองทุนนะครับก่อนอื่นขอเพื่อนกดไลค์กด Subscribe กับทางช่อง YouTube ลองทุนนิดนึงนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราและตอนนี้นะครับเรามีฟังก์ชันของ Supporter แล้วก็ลองทุน Exclusive นะครับเพื่อนๆที่สนับสนุนเราและรู้รายละเอียดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคทางด้านคริปโตเคอเรนซีเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดในลิงก์ล่างได้เลยครับแล้วก่อนที่เริ่มที่ข่าวแรกนะครับผมอยากจะอัปเดตตลาดภาพรวมนะครับเมื่อเช้านี้นะให้กับเพื่อนๆดูนิดนึงนะครับหลังจากที่ Bitcoin นะครับปิดภาพเดย์มาค่อนข้างสวยเลยนะครับเพราะว่าปิดบวกขึ้นมานะครับเป็นแท่งเขียวเลยนะครับถ้าซูมอินเข้าไปดูนะครับก็เป็นแท่งเขียวเรามีลักษณะของตัวบิ๊กไวท์เราเห็นมีเอ็นกราฟฟิ้งเราเห็นด้วย2แท่งนะครับก่อนหน้านี้แล้วก็มีสัญญาณไดเวอร์เจนต์นะก่อนหน้านี้สำหรับตัวราคาที่ทำโลลงมานะครับแล้วก็ตัวไอซายที่ไม่ทำโลนะครับก็เป็น3สัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนนะว่าตลาดเนี่ยน่าจะมีการกลับตัวให้เราเห็นนะครับแต่ไกลขนาดไหนต้องรอดูกันอีกทีนึงนะครับทั้งนี้นั้นเนี่ยก็จะมีตัวแนวต้านนะที่ไม่ควรจะหลุดนะครับแถวนี้22,700นะครับไม่ควรจะหลุดเลยก็ต้องรอดูกันว่าจะขึ้นไปถึงไหมนะครับในฝั่งของภาพ15นาทีนะหรือว่าภาพเล็กๆนะก็มีสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนในการปรับตัวขาขึ้นก็คือมีการเบรกตัวเทรนด์ไลน์นะครับที่เป็น horizontal line นะครับอันนี้แล้วก็ในฝั่งภาพ1ชั่วโมงเนี่ยก็เบรกขึ้นมานะครับก็จะมีแนวต้านถัดไปครับประมาณ 20,000 นะนิดๆประมาณ 20,000 เป๊ะๆนะครับก็แถวเนี้ยดูซิว่าจะอยู่ไหมนะครับแต่ลักษณะของตัว RSI เนี่ยก็ฉีกขึ้นมาค่อนข้างแรงเลยน่าจะทะลุต่อนะครับจากที่ดูเนาะในฝั่งของ ETH นะครับก็มีการเบรกตัว horizontal ที่เป็นแนวต้านนะแถวประมาณ 1,300 ขึ้นมาละนะครับก็ขึ้นมายืนได้ละแถวประมาณ 1,360 นะครับก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับในฝั่งของดาวโจนส์นะครับดาวโจนส์เมื่อวานดรอปลงมาประมาณ300จุดนะครับถ้าดูซูมเอาท์มาไกลเนี่ยทำนิวโลไปแล้วนะครับทำนิวโลไปแล้วแล้วก็มีการเงินเนี่ยไหลกลับมาที่ในฝั่งดอลลาร์ค่อนข้างเยอะเลยขึ้นไปแตะ113เลยนะครับตอนนี้แล้วก็ดอลลาร์สตรองมากๆนะครับถ้าดูในฝั่งของเงินบาทนะเมื่อวานรู้สึกว่าเหมือนจะขึ้นไปแตะแถวๆประมาณ38มานะครับอีกนิดนึงนะครับถึง38นะครับซูมเอามานะครับเนี่ย 37.92 นะครับอีกนิดเดียวเกือบจะถึง38ละนะครับซูมเอามาไกลๆอีกนะครับในภาพมันเนี่ยแท่งค่อนข้างใหญ่เลยนะครับนี่ก็ทำการเบรกตัวแนวต้านแถวๆประมาณ 15-16 ปีไปละทะลุขึ้นมาละแล้วก็น่าจะขึ้นไปแตะประมาณ42ได้นะจากถ้าดูจากตัวแนวรับแนวต้านนะครับที่แรงมันค่อนข้างเยอะเลยนะครับในการเบรกรอบนี้นะครับคราวนี้มาดูกันในฝั่งทองคำนิดนึงนะทองคำเมื่อวานรู้สึกว่าจะปรับตัวลงนะครับปรับตัวลงหรือเปล่าในภาพเดย์ก่อนแล้วกันนี่ภาพเดย์นะครับปรับตัวลงต่อนะแล้วก็มีการรีบาวกลับขึ้นมานิดหน่อยนะครับเมื่อเช้านี้นะครับในฝั่งทองคำไม่แน่ใจว่าเช้านี้เปิดออกมาเนี่ยตัวราคาทองคำเนี่ยในบ้านเราเนี่ยเท่าไหร่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีนึงนะครับในฝั่งน้ำมันนะครับน้ำมันก็ทะลุลงมาอีกนะครับตัวสินค้าอุปโภคบริโภคนะน้ำมันทองแดงทองคำอะไรเงี้ยดรอปมาหมดเลยนะครับสิ่งที่แข็งที่สุดเลยตอนนี้คือดอลลาร์นั่นเองนะครับเขาบอกว่า cash is king เนาะเงินสดคือพระเจ้าดอลลาร์คือพระเจ้านะครับก็ต้องรอดูกันหลังจากนี้ว่าเฮ้ยจะเป็นยังไงเพราะว่าลักษณะของภาพวีคเนี่ยมันมีสัญญาณที่เบรกในฝั่งไดเวอร์เจนต์มาละนะครับนั่นหมายความว่าโอ้ค่อนข้างแข็งเลยสตรองต่อนะครับแข็งแรงต่อรอดูกันต่อไปแล้วกันนะครับในฝั่ง Shopee นะตอนนี้ข่าวบ้านเรานะครับก็ทางฝั่ง Shopee เนี่ยเขามีการปลดพนักงานนะครับประมาณ 10% หรือว่าประมาณ100ชีวิตเลยนะครับก่อนหน้านี้เขามีพนักงานประมาณ1,000 นิดๆนะครับก็มีการปลดไป 10% เพราะว่าก่อนหน้านี้มันจะมีนโยบายในฝั่งของอินโดนะครับในฝั่งชิลีโคลัมเบียนะเม็กซิโกนะครับที่มีการเลิกจ้างมาก่อนอันนี้ละนโยบายของตัวบริษัทนะครับตอนนี้
ปลดในไทยด้วยนะแต่ถ้าเกิดดูจากยอดขายหรือว่าเทรนด์ในการเติบโตนะในฝั่ง Shopee ในไทยเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะว่าเรียกได้ว่าเป็นแอปพลิเคชันอันดับหนึ่งเลยกันนะครับที่คนใช้กันมากที่สุดนะครับในเรื่องการซื้อขายสินค้านะฮะก็รอดูกันนะครับเพราะว่าวิกฤตมันก็เกิดขึ้นนะเราก็ต้องผ่านมันไปนะครับในฝั่ง LINE MAN นะครับ LINE MAN วงในเนี่ยขึ้นแท่นเป็นยูนิคอร์นรายใหม่ละนะครับก็มีการระดมทุนนะในฝั่งของซีรีส์ B นะครับได้ประมาณ265ล้านเหรียญสหรัฐถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นหลักหลายหมื่นล้านเนาะ 30,000 กว่าล้านนะครับ 30,000 กว่าล้านนะครับ 3.7 หมื่นล้านบาทนี่นะครับตัวเลขนี้นะครับที่มีการลงทุนก็ขึ้นเป็นตัวยูนิคอร์นละตัวใหม่ในประเทศไทยนะครับอันนี้ก็ยินดีด้วยนะเพราะว่าก็จะมียูนิคอร์นเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนั่นหมายความว่าตัวเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยมีนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือว่าในประเทศเนี่ยเชื่อมั่นนะครับในบริษัทสตาร์ทอัพแล้วก็เข้ามาลงทุนเพิ่มนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีนะอีกหนึ่งอันที่มาฝากกันนะครับในฝั่งของข่าวดีอันนึงนะครับตอนนี้ยอดขายเนาะยอดขายลดนะครับในเดือนสิงหาคมนะครับตอนนี้พุ่งไปแตะประมาณ 68,200 กว่าคันนะครับสูงสุดในรอบ5เดือนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะซึ่งการมีการเติบโตนะเพิ่มขึ้น 61.7% นะครับจากเดือนเดียวกันในปีก่อนนะครับก็คือ year on year นั่นเองที่สำคัญเนี่ยยอดขายรถเนี่ยก็จะบ่งบอกถึงตัวกำลังซื้อของคนด้วยนะครับแล้วก็เรื่องคนเนี่ยยังสามารถเขาเรียกว่าเอาตัวรอดเพื่อที่จะมาจับจ่ายใช้สอยในการซื้อรถซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยได้นะครับเพราะรถเนี่ยอาจจะมองเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยชนิดหนึ่งด้วยนะครับก็ต้องไปเจาะดูกันนะว่าตัวรถที่เขาซื้อเนี่ยเป็นตัวรถไซส์ไหนนะครับถ้าเกิดเป็นไซส์เล็กหรือว่าเป็นไซส์ที่ใช้ในการทำงานอะไรเงี้ยก็อาจจะมีการ drive ของตัวธุรกิจอยู่แต่เกิดเป็นรถที่แบบค่อนข้างขึ้นมาแบบนึงเป็นฟุ่มเฟือยนิดนึงเนี่ยก็อาจจะบ่งบอกถึงตัวเศรษฐกิจที่น่าจะกลับมาได้นะครับก็เดี๋ยวต้องไปเจาะลึกกันในฝั่งของตัวเทอร่านะเมื่อวานนะครับมีข่าวที่ออกหมายเรียกนะครับในฝั่งของออกหมายจับนะที่เป็น international นะครับเป็นหมายแดงด้วยนะของดูคอนนั่นหมายความว่าถ้าเกิดมีการโผล่ไปที่ไหนเนี่ยในประเทศอื่นๆแล้วมีการพบตัวเนี่ยก็สามารถจับกุมได้เลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเรื่องนึงเลยเพราะว่ามีคนติดตามแล้วก็มีคนเสียหายกับในฝั่งของลูน่าเนี่ยกันเยอะมากนะครับดังนี้ทั้งนั้นเนี่ยราคาที่มันมีการตอบรับมาเนี่ยมันไม่ได้ตอบรับตามข่าวเลยนะข่าวเนี่ยเป็นข่าวร้ายถูกไหมแต่ราคาเนี่ยดีดขึ้นมานะครับดีดกลับขึ้นมาก็คือแบบฟื้นคืนชีพขึ้นมานะครับขึ้นไปลักษณะของแท่งใหญ่ๆแท่งนึงนะครับถ้าดูจากแนวรับเนี่ยค่อนข้างสวยเลยนะเพราะว่าลงมาแตะแถวๆประมาณเนี่ยที่เราตีไว้นะเดี๋ยวเราตีใหม่ดีกว่าอันนี้จะเป็นทาร์เก็ตในฝั่งของฟิโบนะฟิโบทาร์เก็ตนะครับถ้าเราตีในฝั่งรีเทสเมนต์นิดนึงตัวฟิโบนะลงมาแตะ 0.786 พอดีเป๊ะเลยแล้วก็ดีดกลับขึ้นมาเลยนะครับในฝั่งแพทเทิร์นกราฟเนี่ยค่อนข้างสวยเลยนะครับในฝั่งของลูน่าเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ตัวกราฟเล็กๆตัวอีเลียดเวฟเล็กๆนะครับในนี้ว่ามันมีการทำขึ้นอะไรไปบ้างแล้วเนาะในคลิปตอนบ่ายนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆดูก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับอีกอันนึงเนาะเขาแผนผลนะครับในการปรับตัวขึ้นนะครับของตัวลูน่าในเมื่อวานเนี้ยรอบนี้นะครับก็คือทางฝั่งของ Binance เนี่ยมีการประกาศนะที่จะเบิร์นนะครับเบิร์นเหรียญในฝั่งของลูน่านะครับในตัวตลาดเทรดนะก็เลยทำให้มีความคักขึ้นมานะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ตัวลูน่าเนี่ยปรับขึ้นมานะครับทางลูน่าตัว Binance ก็มีการประกาศตรงนี้นะครับคราวนี้ในตัวตลาดเนี่ยที่มีการเบรกขึ้นมานะครับเมื่อเช้านี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีคนที่พอร์ตแตกเยอะไหมนะครับเพราะว่าตัวกราฟเนี่ยมันเป็นแท่งเขียว2แท่งเลยนะครับอาจจะมีเขาเรียกว่าแรงระเบิดค่อนข้างเยอะแต่มาดูกันว่ามีคนช็อตเยอะหรือเปล่านะครับคราวนี้คนที่เทรดเดอร์เนี่ยเทรดเดอร์ทั่วโลกนะครับ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ย 40,000 กว่าคนเกือบ 50,000 คนเนี่ยพอร์ตแตกนะครับในรอบนี้นะครับซึ่ง total liquidation นะครับไปแตะที่ประมาณ100กว่าดอลร้อยล้านดอลนะครับโทษดีร้อยล้านกว่าดอลนะครับที่บายบิตเป็นหลักนะครับซึ่งร้อยล้านดอลเนี่ยไม่เยอะนะผมคิดว่าไม่เยอะนะตัวเลขที่เราเคยเห็นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ500นะ500 600นะครับที่เคยแตกแล้วมันแบบเป็นแท่งใหญ่ๆนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยแท่งค่อนข้างเล็กเลยนะครับถ้าซูมอินเข้าไปดูนะครับแท่งเล็กนะไม่ได้ใหญ่เลยนะครับ2วันติดตรงนี้นั่นหมายความว่าคนที่ช็อตแถวๆเนี้ยมีไม่ค่อยเยอะคนอาจจะมองลงไม่ค่อยเยอะนะแถวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขนะที่เรามาฝากกันแล้วก็มาฝากข่าวเช้านี้นะครับให้กับเพื่อนๆกันและสุดข่าวในวันนี้นะครับก็มีทั้งข่าวดีข่าวร้ายนะครับในฝั่งข่าวร้ายเนี่ย Shopee Thailand เนาะก็มีการปลดพนักงาน 10% นะครับหรือว่า100กว่าชีวิตนะครับที่ตกงานนะครับเมื่อวานนี้เนาะที่มีการประกาศออกมาแล้วก็ในฝั่งของข่าวดีเนี่ยตัวเลขรถยนต์นะครับในเดือนสิงหาคมนะครับมียอดขายที่พุ่งขึ้นนะ
61.8% year on year นะครับในฝั่งของดูคอนเนี่ยถูกออกหมายจับนะตามตำรวจสากลนะครับก็เป็นหมายแดงด้วยถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์ของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับทางช่อง YouTube ลองทุนนิดนึงนะครับจะได้พลาดเนื้อหาในฝั่งคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ฝั่งของ Traditional Market วันนี้ผมก๊อฟขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ